สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินครูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ Pop Up Store ของแบรนด์ลองจิ้นครับที่สยามพารากอนชั้น1วันนี้เขามีกิจกรรมพิเศษด้วยครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะพาเข้ามาในบูธนะครับนี่สวัสดีทั้ง2ท่านนะครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะให้เพื่อนๆนะครับไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่ซ่อนอยู่ทางด้านหลังตรงนู้นนะครับและเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนาฬิการุ่นใหม่จากลองจิ้นครับแบบสดส่งตรงจาก Pop Up ของร้านเลยครับดีนะครับอยากให้แนะนำตัวนิดนึงครับผมค่ะชื่อใหม่นะคะคุณใหม่นะครับคุณเนสนะครับเพื่อนๆครับนี่เรามีน้ำหอมหลากหลายเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีกลิ่นไหนที่น่าสนใจบ้างครับคราวนี้ครับเพื่อนๆเรามาดูในเมนูของเขาบ้างดีกว่านี่ครับ White and Pure Wife นะครับเป็นกลิ่นดอกไม้สีขาวแล้วก็เป็น Afternoon Tea ครับนี่เมนูถัดไปครับจะเป็น Parisian Cafe แล้วก็เป็น Snowy Christmas Night นะครับว้าวกลิ่นนี้น่าสนใจมากครับเพื่อนๆA Lost in Versailles นะครับแล้วก็ Switzerland Retreat นะครับ Sea Breeze นะครับนี่เข้ากับช่วงซัมเมอร์ของเราเลยและ English Herbal Garden นะครับแล้วก็ยังเป็น Goris Flower Bouquet นะครับกับ Pastel Sweet and Sour นี่ครับยังมี Mini Flower Shop และสงกรานต์เดย์บอกแล้วว่าเราจัดทุกอย่างนะครับเพื่อให้เข้ากับธีมหน้าร้อนนะครับเทศกาลสงกรานต์ของเราก็มีสงกรานต์เดย์ด้วยนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการในการทำน้ำหอมกันนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะมีวิธีในการผสมน้ำหอมยังไงคุณเนทครับช่วยเล่านิดนึงว่าต้องทำยังไงครับผมก็คือเราสามารถดรอปน้ำหอมนะครับลงไปในแก้วตามส่วนผสมที่แจ้งไว้ในกระดาษได้เลยครับว้าวเพื่อนๆเขาก็จะมีเป็นแบบสเต็ปของเขาให้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะดรอปน้ำหอมนะครับไล่ไปตามสูตรเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมกลิ่นแรกนะครับในสูตรของเขานะครับเขาก็บอกว่าให้ใช้เพรทั้งหมด3กรัมใช่ครับสามกรัมใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอเคเพื่อนๆ เราก็จะต้องกดตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับนี่แล้วเราต้องแทแก้วก่อนใช่ไหมฮะใช่เลยครับนี่เราก็ต้องแทแก้วให้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับแล้วเราก็จะหยดลงไปนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดนะครับเพื่อนช่างภาพครับตากล้องครับช่วยมาให้ดูนะครับนี่นะครับเราจะต้องหยดตรงนี้ครับให้เป็น3กรัมครับอาจจะเกินเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะมือสมัครเล่นนะครับเพื่อนเราก็จะไล่ต่อไปเป็นกลิ่นที่2จะเป็นกลิ่น English Tea Earl Grey Tea แต่เราจะต้องมีการแทก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ครับเพื่อนเราจะต้องแทตรงนี้ให้เป็นศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็จะหยดลงไปนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดอีกเช่นเดิมนะครับโอ้โหต้องได้5กรัมนะครับถูกต้องครับเพื่อนๆพูดไปเนี่ยเหมือนคนไม่เคยทำน้ำหอมเนาะแต่มาดินพูก็เคย collaborate น้ำหอมนะครับอ่ะประมาณนี้ได้ประมาณ5กรัมนะครับกลิ่นที่3นะครับเพื่อนๆก็จะเป็น coriander ใช่ไหมครับใช่ครับผมมันเป็นกลิ่นของผักชีใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ผักชีไม่ผักชีนะครับก็ต้องแพรก่อนนะครับนี่แล้วก็จะต้องบีบลงไปนะครับเพื่อนๆให้ได้ตามสูตรของเขานะครับคือ2กรัมนี่แล้วเราก็จะเทแอลกอฮอล์นะครับนี่ลงไปในนี้นะครับก็สามารถที่จะเติมให้เต็มขวดได้เดี๋ยวผมทำคร่าวๆให้เพื่อนได้ชมนะครับนี่เลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาแท่งเนี่ยใส่ลงไปได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้ประมาณกี่แท่งครับสำหรับก้านตรงนี้คุณเนทโดยประมาณใช้ 5-8 ก้านครับ 5-8 ก้านนะครับนี่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาแท่งตรงนี้ครับไปกระจายกลิ่นหอมได้คุณเนทมีคำแนะนำไหมครับว่าเราควรจะวางส่วนไหนในห้องครับส่วนใหญ่ก็สามารถวางได้ตามห้องนั่งเล่นหรือว่าในจุดที่อากาศถ่ายเทสะดวกครับหรือแม้แต่บนโต๊ะเล็กๆข้างๆเตียงนอนก็ได้เช่นกันครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไปวางไว้ข้างหัวเตียงก็ได้วางที่โต๊ะนั่งเล่นในห้องก็ได้วางที่ชั้นโชว์ก็ได้หรือเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ครับนี่แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุนทรียภาพแห่งกลิ่นหอมนะครับพร้อมกับใส่นาฬิกาที่หรูหรา Elegant is an Attitude ตามแบบฉบับของลองจิ้นนี่ครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกล่องแบบนี้มามอบให้นะครับจริงๆสามารถที่จะไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยได้ด้วยเขาก็จะผูกโบให้สวยงามแบบนี้นะครับพร้อมกับการ์ดนะครับนี่แล้วก็จะมีถุงลองจิ้นมอบให้ด้วยน่ารักมากๆครับเพื่อนๆแวะมาทำกิจกรรมกันได้หรือแวะมาช้อปปิ้งนาฬิกาที่ลองจิ้นกันได้นะครับ
มีส่วนลด 10% ครับเพื่อนๆในช่วงนี้โดยบังเอิญครับเราเจอคุณแม็กครับนี่หรือลุงแม็กนะครับจากช่องซีนอเรคคลอเซ็ตนะครับเมื่อวานผมเพิ่งไปเจอคุณเป้เลยนี่คุณแม็กครับแฟนของคุณแม็กเป็น FC ของลองจินครับนี่วันนี้ผมเป็นเกียรติมากนะครับได้คุณแนนนะครับนี่ซึ่งเป็นภรรยาของคุณแม็กนะครับนี่เพิ่งแต่งงานกันไปสดๆร้อนๆและนี่ครับเดือนธันวาคมนะครับนี่เพื่อนๆลองจินมาสเตอร์คอลเลกชันครับสวยงามมากทำไมถึงชอบลองจินครับคุณแนนครับก็รู้สึกว่าแบบเป็นแบรนด์ที่มีสตอรี่เยอะปกติชอบอะไรที่แบบมีสตอรี่เทลลิ่งค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีความที่แบบมีรุ่นเฮอริเทจอะไรที่แบบเป็นสไตล์วินเทจที่แบบเหมาะคุณสามีกับเราด้วยเห็นไหมครับผมแบบป้ายย้ายเขาซื้อไงเราจะได้แบบว่าเอามาแอบใส่ด้วยนี่เห็นไหมเพื่อนๆยุคนี้ใส่คู่กันได้มีอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโดเช่วิต้าครับคุณแม็กครับเดี๋ยวให้ลองนะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ลองนะครับอันนี้ใส่คู่กันได้แน่นอนเลยแต่วันนี้เรามีกิจกรรมที่ทำน้ำหอมเป็นโฮมดิฟฟิวเซอร์คุณแนนเลือกเป็นกลิ่นอะไรครับลิลลี่ออฟเดอะวาเล่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าชอบอะไรที่แบบเป็นเฟรชแล้วก็ธรรมชาติค่ะนี่เห็นไหมครับวันนี้เพียงแค่แวะเข้ามาทำเวิร์กช็อปนะครับก็จะได้รับน้ำหอมเนี่ยกลับบ้านไปฟรีๆเลยจะเป็นลูกค้าของลองจินไม่เป็นลูกค้าของลองจินหรืออยากจะแวะเข้ามาลองนาฬิกาหรือแวะเข้ามาซื้อนาฬิกาได้นะครับที่สยามพารากอนป๊อปอัพสโตร์เพื่อนๆสวยมากเห็นไหมฮะนี่มีมูนเฟดด้วยนะครับเป็นโรแมนติกมากอ่านหลับเวลาได้ชาร์จคลาสสิกเนาะคุณแม็กใช้ด้วยกันได้เลยคุณแนนก็ใส่ได้คุณแม็กก็ใส่ได้คุณแม็กชอบไหมครับเรือนนี้ชอบครับผมเป็นคนป้ายยาเขาเองแหละฮะเห็นไหมนั่นเนาะเก่งมากเลยครับคุณแม็กแล้วก็พอไปบอกว่าเนี่ยมันมีสตอรี่นะอายุมันร้อยปีจริงครับ190ปีเก่าแก่เป็นอันดับที่4ของโลกค่ะลองจิ้นอ่ะคุณแม็กเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในเรื่องของเครื่องหมายทางการค้าไม่มีอันไหนที่จะเก่าแก่ไปกว่าโลโก้ของลองจิ้นซึ่งมีการจดทะเบียนเรียบร้อยถูกต้องมีหลักฐานยืนยันอย่างวันนี้ผมพามาดูตัว Flyback Chronograph นะครับคุณแม็กก็เป็นแบรนด์แรกที่คิดค้น Flyback ในวงการนาฬิกาแต่คนไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ดีๆแบบนี้ครับต้องอยู่ในความทรงจำดีๆของทั้งคู่ด้วยครับนี่แล้วก็วันนี้ได้มาทำน้ำหอมด้วยแล้วก็รับน้ำหอมกลับบ้านตอนนี้เขากำลังเรียกเตรียมส่วนผสมให้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็ผสมให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากๆแล้วนอกจากสิ่งที่จะได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีช่างภาพถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกให้ด้วยกล้องโปรเฟสชันนอลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม็กแล้วก็คุณแนนมากๆนะครับที่ให้เกียรติกับช่องมาร์ตินพูเรียวไหมคุณแม็กเรียวมากครับจ๊อบครับคือทุกคนชอบคิดว่าช่องผมแบบละครหรือเปล่าแบบทำไมทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะไม่มีละครเมื่อกี้จะเดินไปจักรจี้ไปจ๊อบไงฮะก็เลยหันมาแล้วก็เจอกันโดยบังเอิญทุกอย่างบังเอิญหมดเมื่อวานมึงเจอแอดเป้เจอคุณแม็กน้องได้ทำคอนเทนต์ก็อยู่ในเพื่อนฝูงในวงการนะครับอ่ะมาดูสไตล์ของเขานิดนึงนะครับนี่ซัมเมอร์ใช่ไหมครับช่วงนี้สงกรานต์ครับสงกรานต์นี่ดูกระเป๋าข้างในสงกรานต์สงกรานต์ลีนี่อันนี้เพิ่งได้มาใหม่หรือเปล่าฮะนานแล้วฮะอ๋อนานแล้วเหรอครับนานแล้วเหรอครับนี่ดูรองเท้าซะก่อนนะครับนี่เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเพื่อนๆเป็นเน็ตไอแบบคู่ที่น่ารักมากๆดูของคุณแนนนะครับนี่อันนี้ได้จากเกาหลีหรือเปล่าครับเกาหลีครับล่าสุดที่เป็น Best Purchase ด้วยหรือเปล่าครับนะเพื่อนๆมาติมพูก็ดูคอนเทนต์ของบัตรของเพื่อนๆบ้านทุกคนนะนี่เห็นไหมครับเรียบๆนี่มาเดินเสาร์อาทิตย์ในพารากอนนะแล้วก็ได้ของดีๆกลับไปเดี๋ยวผมจะพาสตอร์วิสิตเองเลยครับเอาละเพื่อนๆเอาละเพื่อนๆมีการลองเรือนใหม่มีการลองเรือนใหม่นี่อันนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการดำน้ำที่มีความเอลิแกนซ์นี่นะครับเพื่อนๆสวยมากๆขอบคุณนะครับนี่และตอนนี้นะครับผมก็อยู่คุณนัทนะครับนัทสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีครับนี่นอกเหนือจากเรามีเวิร์กช็อปแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ครับเรายังมีเรือนพิเศษใช่ไหมครับคุณนัทถูกต้องเป็นเรือนไหนครับผมเป็นตัวนี้เลยครับเป็นสปิริตไฟแบ็กครับโอ้โหตัวใหม่เพื่อนๆครับนี่คือตัวที่ผมว่าทุกคนรอคอยผมเองก็เพิ่งได้สัมผัสเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆขออนุญาตให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามของเขาก่อนโอ้โหตัวจริงเขาหล่อสมาร์ทเท่มากๆนะครับให้อารมณ์ของนาฬิกานักบินที่มีความเป็นสปอร์ตมีความเป็นวินเทจนะครับ
แต่ก็ยังดูร่วมสมัยมากนะครับนี่เรือนนี้ครับคุณนัทครับราคาเปิดตัวในปี2023อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผม 163,800 บาทครับผม 163,800 บาทนะครับและเป็นตัวที่หายากมากเป็นตัวที่แรมากใช่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาที่สยามพารากอนกี่เรือนครับเรือนเดียวเท่านั้นครับเรือนเดียวเท่านั้นมีแค่เรือนนี้นะครับแล้วเป็นหน้าปัดแบบสีน้ำเงินเอ๊ะได้ข่าวว่ามีอีกเรือนนึงที่เป็นหน้าปัดสีดำตอนนี้อยู่ที่สาขาไหนครับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเพื่อนๆใครอยากใส่ก่อนได้ก่อนนะครับต้องแวะมาเลยนะครับนี่เรือนนี้ครับสเปคของนาฬิกาเป็นยังไงบ้างครับคุณนัทครับตัวนี้สเปคของนาฬิกาก็คือเป็นตัวเครื่อง L791.4 นะครับครับผมเป็นตัวเครื่องระดับโคโนมิเตอร์นะฮะมีความเที่ยงตรงมากๆระดับโคโนมิเตอร์ซึ่งเขาจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคทที่เป็น COSC ด้วยถูกต้องครับถือว่ามีความเที่ยงตรงสุดๆนะครับและจะมีสัญลักษณ์5ดาวแบบนี้อย่างที่2ครับขนาดของตัวเรือนครับขนาดของตัวเรือนจะอยู่ที่17มิลครับผมความหนานะครับจะอยู่ที่17มิลนะครับเพื่อนๆแล้วก็ความกว้างครับความกว้างของหน้าปัดนะครับจะอยู่ที่42ครับผมนี่42มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นไซส์ที่มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยอาจจะมีความหนาสักเล็กน้อยแต่เป็นเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยพิเศษมากๆมีความทนทานแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษที่ซ่อนอยู่นะครับขอบหน้าปัดของเขาก็จะเป็นขอบแบบเซรามิกเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เพื่อนๆคุณนัทช่วยลองหมุนให้ดูนิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับนี่เราจะสามารถหมุนได้2ด้านนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยสำหรับในการนักบินนะครับเพื่อนๆจะแตกต่างจากดำน้ำถ้าดำน้ำจะหมุนได้แค่ทางด้านเดียวเท่านั้นนะครับถูกต้องครับเข็มอะไรก็สวยมากนะครับอ่านตัวเลขค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนมากคราวนี้ครับความพิเศษของเรือนนี้นั่นก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า flybackflyback เนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนครับคุณนัทครับตัวลองจินนะครับเป็นแบรนด์แรกเลยครับที่จดสิทธิบัตรในปี1936ครับผมว้าวเพื่อนๆลองจินถือว่าเป็นแบรนด์แรกที่มีการจดสิทธิบัตรนะครับของฟังก์ชันที่เรียกว่า flyback นี้แต่จริงๆแล้วล่ะครับเรามีการใช้ฟังก์ชัน flyback ในตั้งแต่ปี1925ครับผมว้าวเพื่อนๆใช้มาตั้งแต่ปี1925แต่มาจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการในปี1936ถูกต้องและเรือนนี้ถือว่าเป็นการคัมแบ็กมาได้อย่างสง่างามมากๆเพราะเขาคือต้นตำรับนะครับนี่คุณไม่อยากรู้ใช่ไหมครับว่า flyback เนี่ยคืออะไรอ่ะโดยปกตินาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟก็คือเป็นนาฬิกาที่สามารถจะจับเวลาได้ใช่ครับเดี๋ยวคุณนัทช่วยสาธิตให้เราดูนิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับผม นี่ครับมาดูฟังก์ชันการทำงานของ flyback นะครับก็คือการจับเวลานี่ครับเราเริ่มจับเวลาปุ๊บเห็นนี้นะครับเราสามารถกดตัว flyback กลับไปได้เลยครับนี่เพื่อนๆคือไม่ว่าเราจะไปถึงเลขตรงไหนอะเราสามารถที่จะ flyback ให้เขาเนี่ยตีกลับมาที่บริเวณ12ได้เลยใช่ครับนะครับนี่เดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะครับครับกดนะครับปึ๊บตีกลับมาเลยสุดยอดมากๆเลยครับและเราก็ยังสามารถจับเวลาแบบต่อเนื่องได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นผมกดหยุดเวลาตรงที่10นาฬิกานะ10วินาทีนะครับผมแล้วผมอยากจะจับต่ออีกประมาณ5วิผมก็สามารถทำได้ครับนี่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมอยากจะรีเซ็ตผมก็กดตัวนี้ครับก็จะรีเซ็ตกลับมาที่เดิมครับผมว้าวเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนี่คือความยากในกลไกของ flyback ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาโครโนกราฟเรือนนี้สำรองพลังงานได้ยาวนานเท่าไหร่ครับผม68ชั่วโมงครับผม68ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะมากนะสำหรับนาฬิกาที่เป็นแบบโครโนกราฟนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้พลังงานและใช้แรงในการสปริงกลับของเข็มเนี่ยที่มากกว่านาฬิกาทั่วๆไปนะครับใช่อันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในปี2023คราวนี้ครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นรุ่นก่อนหน้านี้ดีกว่าครับคุณนัทครับนี่ความแตกต่างครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับหล่อทั้งคู่แต่ว่าหล่อกันคนละสไตล์ครับตัวนี้เขาก็จะมีเป็นขอบเบเซลมานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีขอบเบเซลนะครับนี่อ่ะลองเป็นตัวก่อนหน้านี้ครับเป็นโครโนกราฟเหมือนกันที่เป็นสปิริตนะครับนี่ลองกดจับเวลาดูเลยครับผมอ่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เขาก็จะเดินนะคะตรงปลายเข็มสีแดงๆนะครับแต่เรือนนี้จะไม่สามารถที่จะกดแบบนี้ได้จะต้องกด stop ก่อน stop ก่อนครับแล้วก็กดเข็มบิดกลับนี่นะครับเพื่อน
อันนี้คือความแตกต่างระหว่างโคโนกราฟธรรมดาและตัวโคโนกราฟที่เป็นฟลายแบ็กนั่นเองนะครับนี่เพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าอ๋อที่เขาพูดกันว่าฟลายแบ็กเนี่ยทำได้แบบนี้นั่นเองนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะขอแนบขึ้นข้อของตัวเองนะครับให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามและตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมถอดลูกรักคนใหม่ของผมนะครับเป็นโดเช่วิต้าขายดีไหมครับเรือนนี้เพิ่งขาย2เรือนเลยครับในเดือนนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเพิ่งขาย2เรือนเลยนะครับนี่เป็นเรือนที่มาร์ตินพูใส่นะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีมากครับผมดีมากนะครับเพื่อนอันนี้วันที่มาถ่ายเนี่ยยังไม่ได้ลงคลิปรีวิวเลยนะครับแต่ว่าลงภาพใน Instagram ไปแล้วสวยนะครับคุณนัทสวยมากสวยมากครับของดีเป็นตัวเครื่องออโต้ด้วยครับใช่เพื่อนๆเป็นของดีที่คนไม่รู้เพราะว่าคนคิดว่ามีแต่ของผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเขามีเวอร์ชันของคุณผู้ชายด้วยมีความรู้สึกของความเป็นในการ dress watch ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขออนุญาตทาบนข้อมือนิดนึงนะครับครับผมจาก dress watch ทรงสี่เหลี่ยมมาเป็น sport watch โอ้โหเพื่อนข้อมือของผมนั้นอยู่ที่ 16.5 ซมหรือ 6.5 นิ้วนะครับนี่ก็ถือว่าก็ตามสไตล์นาฬิกาสปอร์ตนะครับก็จะมีความเท่มีความใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่านตัวเลขได้นะครับถือว่าสวยเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับเรือนนี้และตอนนี้นะครับเราอยู่กับวิงท่านคุณหน่อยสวัสดีนะครับนี่บอกแล้วมีคุณนัทมีคุณหน่อยแล้วก็มีคุณโบนะครับนี่วันนี้เรามีอีเวนต์ครับเพื่อนๆข้างหลังกำลังสนุกสนานมากแต่ผมมีนาฬิการุ่นหนึ่งที่จะได้ออกช่องมาร์ตินพูเป็นครั้งแรกนั่นก็คือ My Hitech นะครับนี่คุณหน่อยช่วยหยิบให้โชว์ความสวยงามนิดนึงได้ไหมครับโอ้โหสวยมากครับเพื่อนๆนี่คือของจริงเป็นเรือนที่เป็นไงครับลูกค้าตามหาใช่ไหมคุณหน่อยรุ่นนี้ลูกค้าตามหาเยอะมากๆเลยค่ะเข้ามาที่หน้าร้านที่พารากอนเนี่ยก่อนหน้านี้กี่เรือนครับเข้ามาหน้าร้านเพียง1เรือน1เรือนด้วยนะครับเพื่อนๆและเรือนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีวางจำหน่ายนะตอนนี้ใช่ค่ะแต่เป็น Exclusive ครับเพื่อนๆที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้ขนาดหน้าปัดอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมขนาดหน้าปัดอยู่ที่43มมค่ะนี่43มมเขาเป็นนาฬิกานักบินใช่ไหมครับในสมัยก่อนของทหารเช็คนี่สวยงามมากนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ครับคุณหน่อยครับเขาบอกว่าขอบเบเซลเนี่ยพิเศษมากใช่ค่ะขอบเบเซลนะคะสามารถหมุนได้นะคะทั้งสองด้านนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะเพื่อนๆฟีลิ่งของการหมุนน่ะมันดีมากเดี๋ยวผมจะใช้มือธรรมดานะครับนี่เพื่อนๆฟีลิ่งเขาจะมีความสมูทเนาะแล้วตัวมาร์กเกอร์เนี่ยครับเขามาอยู่ทางด้านในคือซ้อนไว้อีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งผลิตยากมากๆใช่ไหมครับคุณหน่อยใช่ค่ะรุ่นนี้แล้วสารเรืองแสงของเขาเนี่ยเป็นแบบซูเปอร์ลูมิโนวาแต่จะเป็นสีที่แบบออกแนวแบบวินเทจใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบซับไดโอดทางด้านในนะครับพลิกให้ดูด้านข้างนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะนี่เขาจะมีการสลักไว้เลยว่าเรือนนี้เนี่ยผลิตขึ้นในปี1935คือเป็นปีประวัติศาสตร์ของเรือนนี้นะครับแล้วแน่นอนว่าเรือนนี้เป็น COSC เป็นคโนมิเตอร์แต่มีความพิเศษมากกว่าตรงที่ว่ารุ่นนี้นะคะปกติแล้วนะคะ COSC นะคะจะเทสเฉพาะตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นฟูลทั้งหมดเลยค่ะคือทั้งเครื่องจักรกลอยู่ทางด้านในและตัวเคสทั้งหมดด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็จะสลักเอาไว้ทางด้านหลังนะครับอันนี้เขาจะมีสายต่างๆให้เลือกเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ทุกคนตามหามากๆนะครับโหสวยงามมากเลยครับขอพลิกให้ดูอีกหนึ่งรอบได้ไหมครับนี่ผมขอจับด้วยนะฮะได้เลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆครับสวยจริงๆอันนี้สำรองพลังงานได้ยาวนานเท่าไหร่ครับคุณหน่อยครับรุ่นนี้จะสามารถสำรองพลังงานได้72ชั่วโมงค่ะ72ชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นตัวหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์เนาะผมว่าคือตัวเรือนเขาจะเป็นแบบเหมือนทรงคูชั่นใช่ไหมครับแล้วก็ตัดกับขอบเบเซลที่เป็นวงกลมและเบเซลของเขาเนี่ยก็เป็นเบเซลที่จะแบบมีความเล็กมีความละเอียดนะครับสวยงามแล้วก็แตกต่างผมอยากจะขอลองขึ้นข้อครับคุณหน่อยครับนี่เพื่อนๆนี่นะครับนี่
สายของเขาจริงๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะมีหลากหลายให้เราได้เปลี่ยนนะครับทั้งสายนาโต้นะครับสายหนังสีเขียวสายหนังที่เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นบ็อกเซตด้วยเดือนแรกที่เข้ามาเนี่ยเป็นบ็อกเซตใช่ไหมครับใช่ค่ะเดือนแรกเป็นบ็อกเซตค่ะที่เขาสุดยอดมากลูกค้าที่ได้ไปนี่ต้องเป็นลูกค้าที่รักลองจิ้นมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าประจำเลยใช่ไหมครับเป็นลูกค้าประจำค่ะเพื่อนๆเชื่อไหมว่าคนที่รักลองจิ้นนะครับเขาเนี่ยตามเก็บเนาะคุณหน่อยเนาะทุกเรือนอะไรมาหาคุณหน่อยบอกไว้ก่อนมาได้เลยค่ะยังไม่มีของแต่เราลงชื่อจองไว้ก่อนได้จองไว้ก่อนเราจองไว้ก่อนได้นะครับทุกคนบอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกโทรไปกริ้งกรางเลยว่าคุณผู้ชายมาแล้วนะคะแล้วก็ย่องมารับแบบเงียบๆใช่ค่ะเป็นไงเพื่อนๆสวยมากขออนุญาตให้ดูนี่เพื่อนๆครับแต่เรือนนี้เป็นเรือนที่นำมาโชว์นะครับใช่ค่ะยังไม่มีขายวันนี้ยังไม่แต่มาลงให้ทุกคนกลูกันมาแล้วเดี๋ยวไม่มีของผมต้องแจ้งไปก่อนว่าเป็นเรือนที่เอามาโชว์นะครับเขาตัดแสงดีมากเลยเนาะกระจกก็เป็นแซฟไฟร์นะครับครับเรือนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมราคาอยู่ที่ 144,000 บาทค่ะ 144,000 บาทนะครับนี่เป็นแบบบ็อกเซตใช่ไหมครับและนาฬิกาเรือนนี้ครับคุณหน่อยถ้าเป็นแบบไม่มีบ็อกเซตอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับราคาจะอยู่ที่ 136,500 บาทนี่เพื่อนๆครับแวะเข้ามาแต่ไม่ค่อยมีให้ลองเนาะแต่เรามีให้ลองเฉพาะสำหรับวันนี้เพราะว่าเรามีกิจกรรมอีเวนต์ในการทำน้ำหอมครับเพื่อนๆนี่ตอนนี้ลูกค้าก็กำลังมาทำน้ำหอมกันอยู่สำหรับน้ำหอมที่ใช้ในบ้านนะครับสวยงามมากๆและมาถึงอีกหนึ่งเรือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรือนสุดท้ายในสยามพารากอนนี่เป็น limited edition ใช่ไหมครับคุณหน่อยนี่เพื่อนๆเฉลิมฉลองครบรอบ190ปีของลองจิ้นครับเพื่อนๆเรือนนี้เป็นทองคำแท้ใช่ไหมครับคุณหน่อยใช่ค่ะอันนี้เป็นสีอะไรครับเป็นสีโรสโกลด์โรสโกลด์นะครับเพื่อนๆสวยมากคุณหน่อยช่วยพลิกทางด้านหลังให้ดูนิดนึงได้ไหมครับนี่อันนี้จะเป็นทองคำแท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆ 18K ใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งในส่วนของตัวเรือนและในส่วนของอะไหล่บัคเคิลนะครับนี่จะเป็นทองคำแท้ๆเลยนะครับนี่เพื่อนๆสวยงามมากขอสัมผัสเขานิดนึงได้ไหมครับโอ้โหเพื่อนๆทองก็คือทองนะคุณหน่อยเนาะใช่ค่ะความสวยความวิ้งความทุกอย่างเนี่ยแบบดูหรูหรามากๆนะครับแล้วก็ตัวอักษรเขานะครับจะเป็นการสลักนะครับนี่สายก็เป็นอลิเกเตอร์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เขาเป็นสีเอนทราไซต์เอนทราไซต์ค่ะของผมเนี่ยจะเป็นสีดำเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเป็นสีคนละสีเลยลองจิ้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับความงามเพราะของเขาเนี่ย elegant is an attitude ครับความสง่างามคือทัศนคติเพราะฉะนั้นหน้าปัดก็จะมีความเป็นสีแบบเอนทราไซต์สายก็ต้องเอนทราไซต์จะมาใช้อลิเกเตอร์สีดำธรรมดาไม่ได้เขาจะต้องให้สายและหน้าปัดนั้นมีความเชื่อมต่อกันเพื่อจะได้สัมผัสกับความงามนะฮะแห่งนาฬิกาของสวิสนะครับนี่สวยงามมากคุณหน่อยเดี๋ยวขอทาบข้อมือนิดนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะเพื่อนสวยงามมากคือเป็นอะไรที่เรียบๆแต่ทรงพลังนะและเรือนนี้นะครับเหลือเพียงเรือนสุดท้ายในสยามพารากอนที่เป็น limited edition นะครับมาพร้อมกล่องที่มีความสวยงามหรูหรานะครับเพื่อนๆตอนนี้ทางด้านล่างเขา renovation อยู่แวะมาที่ pop up ทางด้านบนได้เลยที่ชั้น1สยามพารากอนนะครับในโซนที่เป็นแบบแฟชั่นนะครับนี่สวยงามจริงๆเข้ากับข้อมือเรือนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณหน่อยครับราคาอยู่ที่ 438,100 บาทค่ะนี่เห็นไหมครับบอกแล้วว่าเป็นทีมงานหน้าร้านของลองจิ้นนั้นจำราคาแม่นมากๆครับนี่แวะมาหาคุณหน่อยได้นะครับนี่ที่สยามพารากอนนะครับนี่เป็นยันแม่ของเคาน์เตอร์เราเลยนะครับกันบ้างครับเพื่อนๆวันนี้นะครับนอกเหนือจากกิจกรรมนะครับที่ทางลองจิ้นเนี่ยได้มอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับหรือแฟนคลับของลองจิ้นที่แวะเข้ามาทำน้ำหอมสำหรับใช้ในบ้านนะครับเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับผมก็มีนาฬิกาเรือนพิเศษมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมด้วยถือว่าเป็นความเอ็กซ์คลูซีฟของช่องมาดินพูมากๆแต่ผมอยากจะบอกไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นนาฬิกาที่เป็นรุ่นมาฮิเทคนะครับรุ่น Flyback Chronograph นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็น Limited Editionจะไม่มีส่วนลดใดๆทั้งสิ้นนะครับตลอดไปเลยครับเพื่อนๆรวมถึงในการในคอลเลกชันที่เป็น Heritage ของลองจิ้นเนี่ยจะไม่มีส่วนลดนะครับ
แต่รุ่นอื่นๆนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่ที่ 10% นะครับสำหรับหลายๆรุ่นของแบรนด์ Longjin และผมมีข่าวแว่วมาว่าในปีหน้าครับเพื่อนๆเขาอาจจะไม่มีการมอบส่วนลดใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นครับผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่น่าเก็บมากๆอยากได้รุ่นไหนของ Longjin นะครับเพื่อนๆต้องรีบจัดภายในปีนี้เลยนะครับอย่าง Dolce Vita ที่ผมนี่ได้มาใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เขาราคาอยู่ที่ประมาณ 50,000 ปลายๆในปี2023ครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาเป็น 65,200 บาทนะครับผมถึงต้องรีบซื้อก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการปรับราคาเพิ่มหรืออาจจะไม่มีส่วนลดนะครับก็อันนี้เป็นข่าวที่แว่วๆมานะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆช่องมาดินพูเนี่ยได้ทราบข่าวสารก่อนใครนะครับยังไงครับถ้าอยากจะได้ในการลองจิ้นแวะมาได้นะครับที่สยามพารากอนนะครับตอนนี้เขามีป๊อปอัพสตอร์อยู่หรือใครที่แวะเวียนไปที่เคาน์เตอร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมดีๆกับแพงลองจิ้นได้นะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ